ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัจธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันที่4ของคอร์สนี้ที่เราได้ส่งอารมณ์กันเป็นวันแรกก็จำนวนโยคีก็กำลังพอเหมาะกำลังดีรู้สึกว่าไฟที่ใหม่นี่มันจะกระพริบกระพริบมันไฟใกล้หมดเลยเอาใหม่มาสำรองไว้ด้วยโยคีที่ปฏิบัติในคอร์สนี้ก็มี40กว่าท่านวันนี้ก็ได้เจอกันไปประมาณ20เศษๆที่ได้ส่งอารมณ์ก็เป็นโยคีเก่าส่วนพรุ่งนี้โยคีใหม่ก็จะได้เจอกันในการส่งอารมณ์ซึ่งโยคีเก่าก็ถือว่าการปฏิบัติพอใช้ได้จากที่ส่งอารมณ์เนื่องด้วยส่วนหนึ่งก็คือปฏิบัติต่อเนื่องมา2คอร์สแล้วคอร์สนี้เป็นคอร์สที่3แต่ว่าวิปัสสนาสัญจรก็จะเป็นบรรยากาศแต่ละสถานที่ที่ต่างกันไปสำหรับที่นี่บรรยากาศก็แบบชาวบ้านชาวบ้านเป็นแบบบ้านบ้านแท้ๆบรรยากาศกินไอของชาวอีสานชาวบ้านที่อาตมาก็ได้พูดตั้งแต่วันแรกว่ามาเห็นทีแรกก็ยังคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างยังไงนะห้องน้ำก็ไปตั้งอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยจะย้ายห้องน้ำออกหรือมันก็ไม่รู้จะจัดผังยังไงนะแต่ว่าด้วยความสามารถของคำบอลพิทักษ์ตระกูลคำบอลพิทักษ์สามารถทำให้สถานที่ตรงนี้มีทั้งพระเนนมาอยู่กันพระเนนมาเรียนบาลีกัน15รูป16รูปที่มาปฏิบัติด้วย14รูปที่เป็นฝ่ายปริยัติแล้วก็อีก2รูปก็ฝ่ายปฏิบัติพระเนนที่จะไปเรียนบาลีกันจำนวน10กว่ารูปก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะสำนักเรียนที่จะย้ายนักเรียนไปก็บอกแล้วทำไร่เลื่อนลอยจะมาเคยถูกพระผู้ใหญ่บอกสอนบาลีเหมือนทำไร่เลื่อนลอยย้ายไปโน่นย้ายไปนี่เพราะว่าสำนักเรียนเขาก็ไม่ได้ย้ายแบบนี้จะมาก็พาย้ายไปบวกกับวิปัสสนาสัญจรวิปัสสนาสัญจรนี่ก็ยังไม่เคยเห็น
สำนักปฏิบัติธรรมที่ไหนที่เขาจะย้ายไปกระเตงแม่ชีกันไปนะรถไม่พอก็ยัดกันเข้าไปรถตู้สองคันสามคันปิกอัพของแม่ชีเบนคนเดียวก็เต็มท้ายรถแล้วเหมือนย้ายบ้านสัญจรย้ายไปโน่นไปนี่แล้วก็บรรยากาศตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านโยมที่มาปฏิบัติกันก็บางคนก็ไม่รู้จักซ้ายรู้จักขวาได้ซ้ำมีที่ไหนเขาทำกันแบบนี้บ้างไม่ใช่ธรรมดานะที่จะทำแบบนี้ได้อย่างมากก็ถ้าจัดปฏิบัติธรรมก็อ้าวมาทำวัดสวดมนต์กันเสียงตู้ลำโพงมันยังไงเดี๋ยวลองเปลี่ยนไมค์ดูก่อนนะก็ปรับตามสภาพก็แล้วกันลูกทุ่งลูกทุ่งระบบเสียงปีที่แล้วนี่ก็เอาเครื่องเสียงมาเองแต่ว่าปีนี้ก็เอาของสวนบังคีรีธรรมมาใช้จะได้ไม่ต้องขนมาจากอุทัยธานีแล้วก็ใช้ตามอัตภาพที่พอที่จะเป็นไปได้ก็สามารถที่จะควบคุมเสียงตู้ลำโพงไมค์ควบคุมผู้คน 40-50 คนได้เสียงขนาดนี้แล้วก็ใช้สถานที่ซึ่งไม่น่าจะเป็นสำนักปฏิบัติหรือเป็นที่ปฏิบัติเนี่ยเราสามารถทำให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมขึ้นมาได้ไม่ธรรมดาคนอื่นเขาอาจจะมองว่าไม่ปกตินะสุ่มนี้สุ่มเกินบาทสุ่มไม่ปกติมาทำกันแต่ว่าความมั่นใจในการทำนะอาตมาก็มั่นใจมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วที่อาตมาบวชมาจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่เห็นบุญไหนที่มันจะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วก็เลยไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กลัวว่าแม่ชีอย่าร้องไห้ไม่กลัวหรอกจ้ะค่ะโยมยังว่าโยมเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วอ่ะคือมันไม่ได้หวั่นไหวว่าใครจะว่าอะไรจะว่าทำอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คือเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำมั่นใจที่สุดจะฝันมั่นใจมากทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพร้อมทั้งสถานที่ไม่มีปัญหาเราไม่ได้วิ่งหลบระเบิดหลบลูกปืนอยู่เมื่อเช้าลูกศิษย์ที่เคยบวชมาหามาไหว้ก็เพิ่งรู้ว่าไปทำงานที่อิสราเอลไปวิ่งหลบ
ลูกปืนหลบระเบิดมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วรอดตายกลับมาคือเราอยู่ประเทศไทยของเราเนี่ยมันถือว่าบุญอย่างเหลือล้นนะที่เปรียบเทียบกับคนที่เขาอยู่ในประเทศที่เกิดสงครามประเทศก็มีแต่ทะเลทรายแล้วก็ยังเกิดสงครามอีกของเรานี่อุดมสมบูรณ์ผักเต็มโต๊ะนี่อาหารเต็มโต๊ะนี่กับคนที่เขาอดอยากอยากคิดดูว่าบุญของเราขนาดไหนนะบุญของเรานี่ก้มหน้าก้มตาตักมาสักชิ้นสองชิ้นนี่ก็รอดตายแล้วไม่ต้องไปอะไรมากมายแล้วอาหารที่นี่ก็คนอื่นไม่รู้เป็นไงนะแต่อาตมานี่รู้สึกว่ามันอะไรมันก็เป็นตาแซ่บไปหมดแซ่บหมดละเจ้าค่ะอร่อยหมดมันเป็นอาหารที่แบบอาหารพื้นพื้นอาหารพื้นพื้นบ้านไอ้น้ำพริกปลาทูอร่อยมากเลยแต่มาก็พิจารณาบุญเจ้าของอยู่ว่าบุญเราสงสัยราคาค่าตัวของเรามันจะเป็นค่าตัวแบบนี้ค่าตัวของเรามันไม่ได้ระดับ VIP ที่จะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีผู้อุปถัมภ์เป็นเศรษฐีเศรษฐินีเป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าของกิจการเป็นพันล้านร้อยล้านเรามันค่าตัวแค่ฟาร์มเห็ดนี่แหละอาหารมันก็เลยถูกทาสเห็ดก็อร่อยแต่ว่าเห็นตอนเช้าเห็นทอดเห็ดมันเหลือเยอะก็นึกอยู่ว่าสงสัยมันไม่มีฟันจะเคี้ยวไม่มีปัญญาจะกินแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าเห็ดมันน่าจะย่อยได้อยู่มันไม่ได้เหนียวเหมือนกับเนื้อเป็นชิ้นเนื้ออันนั้นย่อยยากถ้าเห็ดนี่มันอาจจะแข็งเพราะว่ามันทอดกรอบมาไงแต่ถ้าแช่ในข้าวต้มแล้วก็อมแล้วก็กลืนเอือกเอาก็คงจะพอย่อยได้อยู่เนาะแต่ว่ารสชาตินี่มันก็อยู่ที่การเคี้ยวนะเนี่ยพูดถึงอาหารมันก็สมบูรณ์แบบเลยสถานที่ก็อาตมาก็ไปดูที่โยมกางเต็นท์กันบนกองฟางแม่บรรยากาศมันนอนบนกองฟางกางเต็นท์บรรยากาศก็สุดยอดนะสถานที่ก็สุดยอดอาหารก็สุดยอดบุคคลก็สุดยอดนะบุคคลคือที่เนี่ยอาตมาต้องชื่นชมเลยเมื่อเช้านี้ก็นึกอัศจรรย์ใจอยู่ว่าเอ้โยมที่นี่ก็ชาวบ้านก็เอาใจใส่ให้ความเคารพมีความอบอุ่นนะชาวบ้านอัธยาศัยใจคอต่างๆโยมที่เป็นสังฆลีรับบาตรพระเนี่ยวิ่งกันล้อมหน้าล้อมหลังโยมก็มาใส่บาตรกันเต็มโดยเฉพาะตรงหน้าวัดโยมมาใส่บาตรกันเต็มไปหมดโยมก็ดีนะที่นี่บุคคลพร้อมแต่ว่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่า
ทำไมมันมียาบ้าระบาดนะมันทั่วโลกเลยเยอะค่ะทั่วโลกเลยค่ะประเทศไทยทั่วเลยอาตมาก็คุยกับโยมขับรถอาตมาบอกอัศจรรย์ใจว่าดูทุกอย่างมันก็อบอุ่นมันก็ดีไปหมดแล้วทำไมถึงเสพยาถึงติดยากันมันก็ได้คำตอบเองก็คือพูดด้วยความอัศจรรย์ใจนั่นแหละแต่ว่ามันได้คำตอบเองว่าใจของคนกิเลสของคนนี่แหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเพียบพร้อมแค่ไหนใจของเราที่มันยังอ่อนแอมันยังมีกิเลสอย่างที่เรามาปฏิบัติเนี่ยทั้งที่เราตั้งใจมากเลยนะหลายคนนี่ตั้งใจเป็นปีเลยนะว่าถึงวันที่เท่านี้งานที่นี่จะต้องมาให้ได้เตรียมตัวมาเป็นปีเลยนะตั้งใจที่จะปฏิบัติเต็มที่เลยแต่พอมาปฏิบัติจริงๆกิเลสนี่มันไม่ธรรมดาเนาะกิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันไม่ธรรมดานะทั้งที่ทุกอย่างพร้อมเสร็จสรรพหมดแล้วนะเราก็ว่าเราเตรียมตัวมาอย่างดีที่สุดแล้วตั้งใจมาดีที่สุดแล้วไม่มีใครหลอกใครมาเลยนะแต่ละคนที่มาแม้แต่คนใหม่เข้ามาเนี่ยก็บอกว่าตั้งใจมาหรือมีใครที่ถูกหลอกมาบ้างไหมไม่มีนะเพราะว่าคอร์สกรรมฐานนี่ก็ทำมานานแล้วแล้วก็พยายามพูดมาตลอดว่าอย่าหลอกกันมานะให้บอกไปเลยว่ามาแล้วจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้จะต้องปิดวาจาจะต้องเก็บโทรศัพท์จะต้องปฏิบัติต่อเนื่อง7วันต้องเข้มแล้วก็รู้กันมาทั้งนั้นตั้งใจกันมาอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าพอมาแล้วไม่เอกมันหายทำไมมันเต็มทีเลยโดยเฉพาะการกำหนดอิริยาบถย่อยหลายคนไม่มีอะไรจะส่งคืออิริยาบถย่อยเนี่ยกำหนดไม่ได้กำหนดไม่ค่อยได้สิ่งหนึ่งที่ทำไมเราจึงกำหนดไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรายังไม่เห็นประโยชน์ยังไม่เห็นคุณค่าของการกำหนดอิริยาบถย่อยยังไม่เห็นประโยชน์ของตัวสติที่จะเกิดจากการกำหนดอิริยาบถย่อยเราก็เลยไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจในอิริยาบถย่อยคิดว่าเอาแค่มานั่งมาเดินในศาลานี่ก็เต็มที่แล้วบุญใหญ่ขนาดนี้แค่มานั่งมาเดินนี่ก็ปฏิบัติได้ขนาดนี้นี่ก็สุดยอดแล้วแต่ว่าเราอุตส่าห์มาสุดยอดแล้วนะแต่ว่าสุดยอดนี่มันไม่แตกยอดต่อเลยมันจะสุดยอดเป็นยอดตาลที่มันต้นตาลนี่มันไม่แตกกิ่งแตกยอดต่อนะตาลยอดด้วนคือถ้าหากว่าเราไม่ทุ่มเทจริงๆในเรื่องของการเจริญสตินะเพราะว่า
ยุคของเราเนี่ยมันอย่างที่เห็นนั่นแหละว่าจิตใจของคนในยุคนี้สมัยนี้ทั้งที่ทุกอย่างมันเพียบพร้อมทุกอย่างอย่างที่พูดถึงหมู่บ้านทุกอย่างมันเพียบพร้อมหมดนะผู้คนก็ใจดีดีทำบุญกันแต่ว่าทำไมจึงมียาบ้าทำไมจึงติดยาบ้าทำไมถึงเสพยาบ้าก็เพราะว่าเราเกิดมาในยุคนี้ที่จิตใจของคนมันอ่อนแอมันหวั่นไหวกับกิเลสที่มันจะพาไปอยากจะรู้อยากจะลองค่านิยมที่ถือกันแบบผิดๆว่าทำแล้วมันเท่มันเป็นที่ยอมรับของสังคมของเพื่อนอย่างโดยเฉพาะวัยรุ่นก็เลยไปลองไปเสพแล้วก็การซื้อการขายกันเนี่ยมันตัวเงินมันเป็นตัวล่อทำให้เราอยากจะได้วัตถุมันเจริญจิตใจเรากับอ่อนแอทั้งที่ทุกอย่างมันเพียบพร้อมแต่ว่าเพราะจิตใจของเรามันอ่อนแอกิเลสของคนในยุคนี้มันมีกำลังมากเมื่อเรามาปฏิบัติอย่างเนี้ยเราจึงต้องทวนกระแสของกิเลสนี่แหละไม่ได้ไปทวนกระแสคนอื่นคนอื่นก็คือคนอื่นไม่มีใครเขามาว่าเราเขาว่าก็ว่าอยู่ของเขาเขาไม่ได้มาว่าเราเพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลของเราถ้าเขาจะว่าเขาก็ว่ารับหลังอยู่โน่นเลยว่าพวกนี้มันไม่มีอะไรจะทำกันเรื่องไม่มีบ้านจะอยู่กันเรื่องไงมากองกันอยู่นี่ไม่มีงานจะทำกันหรือไงมาเดินกันเป็นเดินกลับไปกลับมากันคือคนบ้านเขาจะว่าเขาก็ไม่มาว่าให้ได้ยินหรอกเขาก็ว่าของเขาไปก็เรื่องของเขาเนี่ยกระแสข้างนอกมันไม่ได้มีอิทธิพลต่อเราแหละแต่ว่ากระแสในใจของเราเนี่ยความที่ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ของตัวสติที่เราก็มีน้อยอยู่แล้วเราเกิดมาในยุคนี้ตัวสติตัวปัญญาของคนในยุคนี้มันมีน้อยอยู่แล้วเราเปรียบเทียบง่ายๆว่าคนในยุคพระพุทธเจ้าเด็กอายุ7ขวบเป็นพระอรหันต์ได้นะในสมัยนี้ก็ถ้า7ขวบนี่ก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะอาจจะมีบ้างที่พิเศษเป็นเด็กพิเศษแต่ว่าโดยสภาวะของเด็กเนี่ยเรานึกถึงตัวเราตอนอายุ7ขวบอันนี้เรา70ขวบแล้วยังไม่รู้ซ้ายรู้ขวาเลยนะจะว่าขวาย่างหนอก็ก้าวซ้ายไปแล้ว70ขวบแล้วนะกิเลสของคนปัจจุบันมันไม่ใช่ธรรมดานะสติปัญญาเนี่ยไอ้ตัวสติมันก็น้อยอยู่แล้วคนในยุคเนี่ย
ยิ่งในอนาคตยิ่งจะเลวร้ายไปยิ่งกว่านี้อีกนะคนในอนาคตข้างหน้าอายุเราได้ก็สติปัญญาก็น้อยอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่อยากจะสะสมตัวสติตัวสติกับความเผลอมันตรงข้ามกันความประมาทกับความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือตัวสติความไม่อยู่ปราศจากสติก็คือความไม่ประมาทอัปปมาทธรรมความประมาทก็คือการขาดสติไม่มีสติความไม่มีสติในคาระวะ6ในคาระวะเมื่อเช้านี้แปลหนังสือของประโยค6คาระวะ6ความเคารพความเคารพในพระพุทธเจ้าพุทธคารวตาความเคารพในพระธรรมธรรมคารวตาความเคารพในพระสงฆ์สังฆคารวตาความเคารพในสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเรียกว่าสิกขาคารวตาความเคารพในความไม่ประมาทอัปปมาทคารวตาฟังยากนะอัปปมาทะปมาทะก็ประมาทจะไปเคารพในความประมาทความเคารพในความไม่ประมาทอัปปมาทคารวตาทำไมจะต้องเคารพในความไม่ประมาทมันคิดยากเหมือนกันนะความเคารพในพระพุทธเจ้าคารวตาเนี่ยแปลว่าความเคารพเคารพก็คือกระทำให้หนักคารุแปลว่าหนักอย่างเราเคารพกฎหมายอย่างนี้เคารพกฎหมายก็คือระมัดระวังใส่ใจไม่ล่วงละเมิดในกฎหมายเคารพในกฎจราจรเคารพไม่ใช่ไปยืนสวัสดีไปยืนโค้งคำนับไม่ใช่นะเคารพในกฎจราจรก็คือกฎจราจรเขาว่ายังไงล่ะเขาห้ามขับรถเร็วเกิน70อย่างเงี้ยไม่ขับเร็วเกิน70เราก็เหยียบ120แสดงว่าไม่ได้เคารพไม่ได้เคารพในกฎจราจรพอไฟเหลืองเป็นไฟเตือนให้เราเตรียมจอดใช่ไหมแต่พอเห็นไฟเหลืองขึ้นมาก็เหยียบเลยรีบไปเพราะเดี๋ยวมันจะไฟแดงแล้วต้องรีบไปให้พ้นไฟแดงถ้าไฟเหลืองขึ้นมานี่มันต้องถอนคันเร่งแล้วต้องเตรียมจอดแล้วแต่ว่าพอเห็นไฟเหลืองเนี่ยรีบเหยียบเลยเหยียบให้มันพ้นไฟแดงความเคารพในกฎจราจรก็คือจะต้องใส่ใจระมัดระวังปฏิบัติตามเรียกว่าเคารพในพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่การเคารพในพระพุทธเจ้าก็คือการที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นไปทำวัดปฏิวัติอุปถากรับฟังคำสอนประพฤติปฏิบัติตามเคารพในพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานไปแล้วก็เคารพในสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนอย่างพระเจดีย์ต้นโพเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปพระพุทธรูปพระปฏิมาให้ความเคารพไม่กระทำอะไรที่เป็นเหตุที่แสดงออกถึงความไม่เคารพอย่างเช่นไปถ่ายปัสสาวะอุจจาระเหมือนกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เราไม่ทำสิ่งที่มันน่ารังเกียจในทัศนวิสัยที่พระพุทธเจ้ามองเห็นฉันใดแม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเราก็ไม่กระทำการใดๆที่เหมือนกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่อย่างคนพม่าเขาให้ความเคารพเจดีย์เขาจะถอดรองเท้าเมื่อเข้าสู่ลานเจดีย์เมื่อเข้าสู่เขตวัดเขาจะให้ความเคารพมากเลยนะให้ความเคารพเหมือนกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ให้ความเคารพชั้นใดปัจจุบันนี้ก็ให้ความเคารพในสถานที่เป็นเจดีย์เป็นวัดคนพม่าเขาพอเข้าเขตวัดเข้าประตูวัดเนี่ยเขาต้องถอดรองเท้านักท่องเที่ยวที่ไปกันก็ถ้าใครเคยไปพม่านะลงจากรถนี่ถ้าไปวัดนี่ไม่ต้องใส่รองเท้าไปถอดรองเท้าไว้บนรถนั่นแหละเพราะว่าใส่ไปได้ก็ต้องได้ถอดที่หน้าวัดจะใส่เข้าไปไม่ได้เขาจะรักษาห่วงแหนมากถ้าเห็นเราใส่รองเท้าเข้าไปนี่เขาจะชี้บอกทันทีอันนี้คือความเคารพในสถานที่เหมือนกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ให้ความเคารพฉันใดในปัจจุบันนี้แม้สถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ให้ความเคารพเคารพในพระธรรมก็คือประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็เป็นธรรมคารวตาเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เป็นอริยสงฆ์แล้วก็เป็นสมมุติสงฆ์เราก็ให้ความเคารพยำเกรงแม้จะเป็นพระสงฆ์ที่บวชในวันนั้นเราก็ให้ความเคารพยำเกรงเพราะเป็นตัวแทนถึงแม้จะเป็นสมุติสงฆ์ก็เป็นตัวแทนของสงฆ์อันนี้เราก็ให้ความเคารพกันดีอย่างพระที่บวชมาแม้เพิ่งออกจากโบสถ์มาเราก็กราบไหว้ได้สนิทใจนะก่อนที่จะเข้าโบสถ์นี่ยังเมาสะงกสะแงกอยู่เลยนะพอเข้าไปในโบสถ์อุปชาเสกเพียงออกมานี่นิ่งเนียบออกมาเลยนะพ่อแม่ก็ต้องกราบลูกก็ความเคารพในพระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์หรือเป็นสมุติสงฆ์ก็ตามอันนี้เราก็เห็นได้ชัดนะก็เข้าใจได้ไม่ยากเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้อย่างเคารพในสิกขาเคารพในสิกขาคำว่าสิกขาก็คือสิ่งที่จะต้องศึกษาภิกษุที่บวชเข้ามาก็จะมีคำว่าสิกขาสามศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขา
ที่ลาสิกขาก็คือลาจากนี่แหละสิกขา3นี่แหละที่บอกว่าสิกขังปัจจคามิขีติมังทะเรทะลาสิกขาพระลาสึกเราใช้คำว่าสิกขาเนี่ยมาเพี้ยนไปนิดหนึ่งว่าเป็นสึกที่จริงมันก็ไม่ได้เพี้ยนหรอกมันเป็นคำสันสกฤตถ้าภาษาไทยภาษาบาลีคือสิกขาแต่ว่าภาษาสันสกฤตมันคือศึกษาเราออกสันสกฤตมาใช้ว่าศึกษาก็คือสิกขานั่นแหละการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยเราก็เอามาใช้กับภาษาไทยของเราว่าการศึกษานักเรียนจะต้องศึกษาในวิชานั้นวิชานี้ก็คือสิกขานั่นเองแต่ว่าวิชาการที่เราศึกษาข้างนอกมันก็เป็นวิชาที่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องส่วนศึกษาหรือว่าสิกขาในพระธรรมวินัยเนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องในศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือสิกขาคารวะตาทีนี้ไอ้ตรงอัปปมาทะคารวะตาความเคารพในความไม่ประมาทความเคารพในความไม่ประมาทเป็นยังไงอย่างที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเราพยายามกำหนดสติตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับตั้งแต่ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาก็กำหนดตื่นเนาะตื่นเนาะเรากำลังทำความเคารพในความไม่ประมาทแล้วนะก็คือกระทำไว้ในใจใส่ใจยำเกรงพยายามในการประคับประคองสติก็คือการให้ความเคารพไม่ประมาทความเคารพในความไม่ประมาทตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็กำหนดตั้งแต่อยู่ในที่พักอยู่ในห้องอยู่ในเต็นท์กำหนดลุกกำหนดขยับกำหนดไปห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันกำหนดสติไอ้ตัวสติที่เรากำหนดแต่ละหนอแต่ละหนอนี่แหละแม้มันจะเป็นสิ่งที่ยากนะด้วยความเคยชินที่เราเคยทำอย่างอิสระเราไม่เคยได้ฝึกมาเราพอลุกเราก็ลุกโดยที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรเกี่ยวกับการลุกการขยับการนั่งบางทีก็สลึมสลือเดินครึ่งหลับครึ่งตื่นไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันยังไม่ตื่นดีเลยมันยังไม่มีสติมันยังขาดสติอยู่ถ้าว่าเราใส่ใจกระทำไว้ในใจให้ความยำเกรงให้ความเคารพในความไม่ประมาทพอตื่นขึ้นมากำหนดเลยมันขี้เกียจก็กำหนดขี้เกียจเนาะขี้เกียจเนาะมันขี้เกียจลุกเราก็กำหนดให้ถึงตัวสภาวะของมันน่ะไอ้ความขี้เกียจมันเป็นสภาวะยังไงสภาวะเฉยๆสภาวะที่มันไม่กระปี้กระเป๋าสภาวะที่มันสลึมสลือตั้งสติกำหนดสติลงไปเมื่อเรามีความเพียรในการกำหนดอย่างต่อเนื่องตัวสติมันก็จะต่อกันไปเป็นเส้นเป็นสายไป
สมาธิมันก็จะต่อกันไปเป็นคณิกะแต่ละคณิกะแต่ละขณะพอมันต่อกันไปมันก็จะมีกำลังทีนี้พอเรามานั่งมาเดินในที่ปฏิบัติธรรมการกำหนดมันก็จะไม่ยากเลยเพราะว่าเราทำต่อเนื่องเป็นสายมาอยู่แล้วพอมานั่งมาเดินสติมันก็มีกำลังอยู่แล้วสมาธิมันก็มีกำลังอยู่แล้วมันก็จะเป็นไปอัตโนมัติแรกมันก็ต้องฝืนต้องพยายามต้องใช้ความเพียรใช้ความอดทนมันอาจจะขี้เกียจขี้คร้านไอ้ความขี้เกียจนี่มันก็อยู่กับเรามานานแสนนานแล้วนะนานจนกระทั่งความรู้สึกมันแนบอยู่กับเราเนี่ยจนกระทั่งเราแยกไม่ออกเลยว่าไอ้ความขี้เกียจมันคือสภาวะที่ไม่ใช่เราแต่ว่าเมื่อสติมันไม่มีกำลังไอ้ความรู้สึกที่ว่าความขี้เกียจมันไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราขี้เกียจกำหนดขี้เกียจลุกขี้เกียจทำขี้เกียจนั่งขี้เกียจเดินมีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยนะขี้มาเป็นแถวเลยแทนที่สติมันจะมาเป็นแถวสติเป็นตัวนำของกุศลตามมาเป็นกระบวนอันนี้พอขี้เกียจมันนำหน้ามาทีนี้ก็ขี้อะไรต่อขี้อะไรมาเต็มไปหมดเลยทีนี้ไอ้คำว่าขี้นี่มันก็แค่ได้ยินชื่อก็ไม่น่าฟังแล้วนะขี้แต่ว่ามันอยู่กับเราเต็มไปหมดเลยพอมันขี้เกียจทีนี้ก็ขี้ง่วงมาพอมันขี้เกียจกำหนดไอ้ขี้ง่วงมันก็มาครอบงำนั่งสะงกสะแงกคอหักคอพับอยู่ความขี้ง่วงเหงาหาวนอนขี้ง่วงขี้เหงาแล้วก็หาวงาบอยู่พยายามจะไม่ให้มันหาวแล้วมันก็ไม่รู้มันมายังไงไม่รู้นะพยายามกำหนดง่วงเนาะก็เกาไม่ถูกที่คันมันสักทีลมมันดันขึ้นมาหาวอีกแล้วตัวขี้ทั้งนั้นเลยขี้เกียจขี้ค้านขี้ง่วงขี้โมโหขี้หงุดหงิดโมโหเจ้าของกำหนดไม่ได้มันมีแต่ง่วงกำหนดยังไงก็กำหนดไม่ได้เลยไปกองแกงกึบกาแฟพอกินกาแฟเข้าไปก็ตาสว่างขึ้นมานิดหนึ่งทีนี้พอมานั่งทีนี้หลับไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยตัวกาแฟเนี่ยมันทำให้ปกปิดสภาวะสังเกตดูนะเวลาถ้าไม่กินกาแฟเนี่ยเราง่วงเราจะเห็นตัวง่วงนะจะรู้สึกอยู่ว่ามันสงบก็รู้ว่ามันสงบอยู่แต่ว่าพอกินกาแฟมาปั๊บนี่ว่างไปเลยหลับแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยต่อให้กินกาแฟมากขนาดไหนมันก็ช่วยไม่ได้อะเคยลองมาแล้วเคยลองมาหมดแล้ว
ระหว่างสภาวะกับกาแฟกับสภาวะของจริงๆไอ้ง่วงที่เกิดจากง่วงจริงๆกับง่วงที่มันมีสภาวะกาแฟอยู่เนี่ยมันต่างกันไม่เชื่อลองดูนะลองสังเกตดูมีหลายท่านที่บอกว่าอาจารย์บอกไม่ให้กินกาแฟก็เลยไม่กินหลับทั้งวันเลยนั่งสมัยนี้นี่ไปทางไหนก็มีแต่กาแฟสมัยอาตมาบวชใหม่ๆก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าตอนหลังมาก็ไปทางไหนก็มีแต่กาแฟที่จริงมันก็ไม่ผิดนะกาแฟมันก็ไม่ถึงกับผิดแหละถ้าหากว่าเรากินอย่างไม่ให้เป็นสิ่งเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดก็คือมันต้องเพิ่มปริมาณอดไม่ได้เลิกไม่ได้ถ้าเป็นสิ่งเสพติดนะถ้าหากว่าเรากินแบบไม่เป็นสิ่งเสพติดก็คือ7วันเนี่ยเราต้องงดได้เลย7วันแล้วค่อยไปเอาใหม่ต้องสามารถที่จะงดตอนไหนก็งดได้แต่ถ้าเรางดไม่ได้แสดงว่ามันเป็นสิ่งเสพติดแล้วอันนี้การปฏิบัติถ้าหากว่าเราปฏิบัติต่อเนื่องเนี่ยเราให้ความเคารพต่อความไม่ประมาทก็คือสติเราให้ความเคารพต่อสติก็คือพยายามที่จะเก็บสะสมคะแนนตัวสติเนี่ยให้มันมากเท่าที่จะมากได้ไม่ว่าจะอิริยาบถน้อยอิริยาบถใหญ่โดยเฉพาะอิริยาบถน้อยนี่มันมีมากกว่าอิริยาบถใหญ่นะอิริยาบถใหญ่นี่มันมีแค่ยืนเดินนั่งนอนแค่4อิริยาบถแต่อิริยาบถย่อยมันมีตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาขยับตัวขยับแข้งขยับขาขยับมือขยับผ้าจับโน่นจับนี่ใส่รองเท้าล้วนแต่เป็นอิริยาบถย่อยทั้งนั้นเลยกินข้าวรับประทานอาหารเป็นอิริยาบถย่อยทั้งนั้นเลยแล้วก็การมาปฏิบัติก็ต้องพยายามคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่รวมกันจำนวนมากฉะนั้นการกำหนดสิ่งที่มันเป็นผัสสะที่มันกระทบมันก็ต้องมีเยอะผู้ที่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่มันก็กำหนดยากบางสิ่งบางอย่างถ้าหากว่าเราสามารถที่จะช่วยกันได้ก็คือระมัดระวังในเรื่องของเสียงต่างๆเวลาเราเดินเข้ามาถ้าเรากำหนดจริงๆมันจะไม่มีเสียงถ้ากำหนดสติมาเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมาแต่ถ้าไม่มีสติก็เดินรองเท้าดีดส้นตับ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 มาแล้วเดินลาดรองเท้ามาแล้วพอมาเดินเข้ามาในนี้ก็เดินพื้นสะเทือนตึบ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 มาเลยคนที่เขานั่งอยู่ก่อนมันก็พอเจอผัสสะเสียงกระทบมันก็จะเกิดปฏิฆะขึ้นมาตอนแรกก็ได้ยินหนอทีนี้ก็จะโกรธหนอโกรธหนอนกวาดที่กวาดตัวกวาดตัวคือการกวาดอันนี้ก็อยากจะพูดว่ากวาดเนี่ยให้กวาดตอนที่เลิกแล้ว
ถ้าตอนที่มีคนปฏิบัติคนนั่งปฏิบัติอยู่เนี่ยอย่าทำเสียงใดๆที่จะเป็นเหตุทำให้คนอื่นเขาเสียสมาธิเสียงใดๆก็แล้วแต่แม้แต่เสียงการรูดซิปหรือว่าเสียงของถุงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บของเราเนี่ยหรือว่ากลิ่นไม่รู้ว่ายาอมยาดมยาหม่องยาเขียวยาเหลืองยากันยุงสารพัดยาเลยนะสงสัยยุงมันก็เป็นเหมือนเรานี่แหละเจอยากันยุงเข้าไปคลื่นไส้เวียนหัวจะอ้วกอันไหนที่เว้นได้งดได้อย่างยาสารพัดยาที่มันกลิ่นแรงๆเราอาจจะคุ้นชินเพราะว่าเราใช้มันแต่ว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้ใช้หรือว่าคนบางคนก็จะเจอกลิ่นพวกนี้แล้วมันมีผลสะท้อนย้อนกลับมาแรงก็คือเจอกลิ่นพวกนี้แล้วมันเกิดปฏิฆะเกิดหงุดหงิดฉะนั้นก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆถ้าเราใช้สติใช้ธรรมะเป็นเภสัชธรรมะเภสัชเป็นยาใช้สติเป็นยามันปวดแล้วก็กำหนดปวดเนาะปวดเนาะไม่ต้องไปบีบไปคั้นไปนวดนะเอายาไปบีบไปคั้นไปนวดยาสรรพคุณ108เลยนะพวกยานวดยาพวกนี้ก็โดยเฉพาะยาหม่องนี่โอ้โหสรรพคุณเมื่อก่อนมีหนังขายยาโฆษณาเนาะมันพูดซะน้ำไหลไฟดับเลยยาหม่องยาแมงไว้แบ่งกันทามืดหน้ามัวตามาทายาหม่องทาปุ๊บหายปรับทาขมับหายปวดทาในมุ้งยุงไม่กัดทาในวัดผีไม่หลอกหนังขายยาเราก็เลยติดยาหม่องกันมาปวดฟันก็ยาหม่องเจ็บคอก็ยาหม่องเอายาหม่องล้วงคอเด็กๆ เจ็บคอนี่พ่อแม่เอายาหม่องล้วงคอเลยนะทั้งที่มันเป็นยาทาภายนอกสรรพคุณ108ทุกอย่างทุกอาการนี่ยาหม่องหมดเลยจะเดี๋ยวนี้นี่มียาสารพัดนะยาเขียวยาเหลืองยาอะไรเต็มไปหมดนะฉะนั้นก็นึกถึงคนอื่นที่เขาเจอกลิ่นพวกนี้แล้วเขากำหนดยากอันไหนที่งดได้นะก็งดก็คือกำหนดเอามันปวดแข้งปวดขาก็ปวดทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ว่านึกใส่แต่เจ้าของว่าโอ้ยไม่มีใครทุกข์เท่าเราแล้วไม่มีใครปวดเท่าเราแล้วเรานี่แหละปวดที่สุดในโลกแล้วคนอื่นเขาก็ปวดเหมือนกันเขามีแข้งมีขามันก็ปวดแข้งปวดขานะขนาดแม่ชีละอองก็บอกปวดคือกันก็มีขาเดียวก็ยังบอกปวดขาอยู่นึกว่าจะปวดน้อยกว่าคนอื่นถ้ามี3ขานี่จะปวด3ขาอีก
็เสียงรบกวนก็ดีกลิ่นก็ดีหรือแม้แต่การปฏิบัติของเราอากัปกิริยาสำรวมถ้าว่าเราสำรวมเดินด้วยความสำรวมมันก็จะไม่เกิดปฏิฆะนะแต่ถ้าว่าคนอื่นปฏิบัติอยู่เราเดินป๊อป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 มาเนี่ยมันเกิดปฏิฆะนะเห็นแล้วมันกำหนดเห็นหนอแล้วก็มันจะตามมาโกรธหนอเพราะว่าจิตของผู้ปฏิบัตินี่มันจะอ่อนไหวง่ายพอสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วมันจะอ่อนไหวกับผัสสะสิ่งที่มากระทบได้ง่ายฉะนั้นก็ต้องช่วยกันโดยเฉพาะการคุยนี่ได้ยินเสียงคุยอยู่นะโดยเฉพาะที่อยู่ข้างๆกุฏิอาตมาพระกับโยมที่อยู่ข้างๆกุฏิอาตมาถ้าหากว่าเรางดได้ปิดวาจาได้เนี่ยเราจะเห็นผลเลยเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคเนี่ยทำให้เหมือนกับอยู่คนเดียวมาด้วยกันก็อย่าไปมองหน้ากันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกำหนดต่างคนต่างปฏิบัติแล้วเราจะได้ในสิ่งที่ควรได้ควรถึงถ้าเราเห็นความสำคัญเราให้ความเคารพต่อความไม่ประมาทเนี่ยเราจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติมากเลยฉะนั้นที่เราปฏิบัติมาวันนี้วันที่4แล้วมันครึ่งทางแล้วนะเหลืออีก3วันเท่านั้นเองในคอร์สนี้ถ้าใครที่มาแค่คอร์สนี้ไม่ได้ไปต่อคอร์สที่4อีกเวลาก็จะเหลือแค่3วันหรือว่าบางคนอาจจะเวลาอาจจะเหลือไม่ถึง3วันอาจจะไปคืนนี้ก็ได้ใครจะไม่รู้ใช่ไหมอาจจะจุติเคลื่อนคืนนี้ก็ได้ฉะนั้นก็ปัจจุบันนี่แหละที่จะสำคัญที่สุดเราใช้เวลาปัจจุบันให้มันมีค่าที่สุดเวลาตอนนี้เวลาก็สมควรแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ